ผมมือนี้มันกินปลาน้องสาวผมครับผู้ใดปีเล่โอ้ผู้ใดปีเล่เลยครับนี่ครับเบิ้งบอกเขาเบิ้งละกี้บอกไงเราลังยากปลาปีตัวนี้ก็กลางหลายบ่อย่างอยู่บนกำลังหุ่นไหวกันจับตัวกันปลากินเปียนี่ครับปลาอีน้องเลี้ยงกำลังเท้าปลาช่อนครับปล่อยปลานี่มองหอยพร้อมอันนี้บ่แม่นตะไคร้แล้วครับคัดให้มันอยู่ซื่อครับส้มตำก้อยปลาครับแจ่วครับปลาย่างปลากี่ปลาครับตัวใหญ่มากเลยกี่โตบ้างกันน่ะจริงๆเลยครับทีมงานกับนายออนทัวร์ครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วน้องบ่าวันพื้นเมืองครับมื้อนี้ครับติดจังกินใหม่ๆกับมาน้องนี่แหละแต่ว่าเกิดน้องนี่แหละสิปั๊บน้องนี่แหละมื้อปั๊บพ่ออันเขาสิต้มบ่ฮะนายมันคนถ้าสิมีใจเหรอบ่ได้นายกันนายอานนท์ใช่มั้ยก้อยปลาสุดบ่าวเปรี้ยนครับเคยเห็นแต่แซวๆครับเป็นมูแค่ได้พวกปากอยู่นี่เกือบสู้กับเปหยิบหยิบนั่นรับพอดีเด่นบ่โอ้ไปได้ปลายไปเรียงโอ้ได้จำวะเอาฮะเบิ่งบ่าวตรงการนี้ยังบ่ครับวุ่นวายกับมาพ่อเออบุซอยลงไปได้เพื่อนนี่ล่ะวานวานตอนหน้าตัวนั้นเฮ้ยวานมุมพี่พี่วานไหนวานนี่โอ้เบิ่งเบาปีเฮ็ดยังครับรู้เป็นแต่น่ากินแท้ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวร้อนร้อนร้อนตั้งร้อนกินได้กลางไหนเนาะแมนเอาไปได้ครับโอ้ยเดี๋ยวแมนเนี่ยเฮ้ยบุญเนาะใส่กินตัวบุญเนาะเสียบต้องเงี้ยเนาะเฮ็ดเท็ดตัวใหญ่เนี่ยเขาลวดอ่านไม้ลวดแท้เลยเขาลวดเขาลวดเขาลวดเอากินเสียบย่างได้ยังเอาต่อครับไปกล้วยย่ำแรงอีกบ่เอาจะกล้วยกันได้ว่าปิ่งกินเนียงมันเนาะพูดประควงกำลังเอาไม้พูดใช่เพื่อนประควงไงอ่ะบ่าวยังได้ส่งเลยครับว่าประควงกั้งเขาปิดประตูประตูนี่ชมปานแยบดูดิแยบดูดิตัวนี้ดิชาวบ้านหดเบิ้ลหรอเพื่อนหดเบิ้ลหรอของง่ายเลยบ่าน้ำน้องหนีไปแต่หินเด้อครับเย็นเด้อเย็นขนาดมื้อเช้าได้ฝนตกครับท่านหอยจะเป็นผู้วานครับต้องการที่เป็นผู้หาป่าง่มป่าเมียนป่าเผาป่าย่างเมียนอีครับผมเห็นเมื่อกี้ประพันธ์ได้ครับใหม่เบิดโมเมนต์โอเกียแล้วโอเกียแล้วนี่โมเมนต์เกียแม่เพื่อนขายได้เด้นี่คือว่าลูกทรงงามเด้นี่เว้ยเด้นเห็นตรงไหนโอ้ใช่เลยอีกตัวย่างเลยครับผมนี่แหละป่าในโกนเพื่อนนี่เรียนลบเฮ้ยตัวสังลบไว้นะบ้าพอดีเลยยังวะโอ้ยได้กินวะสาสมตายต้องเกิดมาตึกสุรุ่งเลยที่ป่ามันตายแล้วก่อนมาสั่นไปเลยบัดมันดินาวๆๆดูตัวใหญ่กลายว่าจิบเลยบัดเออแม่นก็จะเจ้าเห็นนั่นก่อนตัวตัวเดียว
เอาแม่ห้อยเอาเลยเรามุ้มมันละบ่มุ้มซื้อหนังเลยห้อยน้ำปลาบ่ค่อยบ่อนเด้อปลาบ่อนใหม่นี่สิบ่ไม่ไม่เห็นบ่อนอยู่อากาศดูฟื้นไม่บัวแก้วอ้อยขึ้นใส่จะไปโอ้สวยแท้สวยจนคำแล้วครับนักการเต้นยีฮาบัวมันก็นอนเสียพี่รอฝนตกครับมื้อเช้านี่นัดกัน 3:00 น.ครับผมตื่นตื่นจุด 5:00 น.เนาะผมตื่นเช้าขึ้นบ่าวปีบ่ได้กินกลับปลาตองนําเลยครับเพิ่นติดธุระไปขีบอ้อยครับด่วนแอคชั่นเอาแสดงมาตู่ก็ได้กัดได้เพี้ยนกินกินไม้ไผ่เนาะกินผู้ย่างได้แบบเพี้ยนว่าหมาดีแล้วหมาดีว่าเหมือนหมักหมานะครับครับเด้อครับเด้ออย่างปลาช่อนอย่างปลาช่อนฝายยังเป็นตุงสินี่อันนั้นใส่ยังบ่โยมพี่ก็ซื้อที่เขาว่าก็ซื้อก็ซื้อปลาช่อนครับผมปลาคอบ่นี่บ่ก็ซื้อตัวนี้บ่แม่นย่างตัวมันบ่สุกครับต้องมาย่างใหม่อีกผมไก่ทุกละพี่ฮานดำปานนั้นแม่นบ่เอาลงแกงซื้อเมานี่ครับสุกแล้วครับผมไปแห้งเมื่อกินอันนี้บ่ได้เมาคือว่าเมาใส่เลยน่ะมันห่วยผมวินจ้ะนึกว่าเนาะกาดเอามาจากใส่นี่เฮ้ยซีฟู้ดทั้งใดพี่ฮานเฮ้ยผัดตะคั่นอันนั้นดีบ่มาแล้วครับสุกแล้วริมถุงอยู่บ่พี่ฮานริมถุงริมดองสาครับต่อเปี้ยงนี่ล่ะติโอ้แต่บ้านอยากสุกคนแก้มือนี่เด้อเฮ้ยใส่ถุงมือเนี่ยมีเอี่ยมอยู่บ่ใส่น่ะมึงว่าบ่หนาวบ่ว่าตะหนาวตัวนี่ล่ะพี่อ่านคนขาบเขาเอิ้นโอ้สุกอีกแล้วตัวนี้กันเลยใส่มันโอ้เออเอาไปครับไปที่นี่อะไรมันอะไรมันไอหุ่นห่วนเลยล่ะพี่อ่านไม่ขอจะน้ําแน่นี่ไม่แม่ไม่แม่เพื่อนหอยมีแล้วไม่เฮาเพื่อนโอ้ยสุกแก้มือน่ะเอามาสุกบ่ได้ตัวนี้มันยังเงินมันหวานอยู่เพี่ยนมันนั่นจะควานบ่หวานเด้มันแค่นี้บ่อยู่นี่บ่ว่าเออพอแล้วให้ครับพอแล้วบ่พอแล้วนี่โฆษณาทําไมไม่เกินล้านบ่เห็นบ่พี่อ่ะขี้ไปอันเลี้ยงตะโคงกระดูกในพ่อในบอกว่าไม่เกินล้านไงเครื่องแต่ว่าคนเลี้ยงแต่กระดูกโอ้ซิมหอยสลีครับเนี่ยหอยสลีแบบพี่อันมาแกะทุ่มแบบเป็นชี้เหลี่ยงหอยสลีครับยังล่ะบอกมันจบไหมบอกโอ้ก็สาวก็เป็นเลขสี่เดี๋ยวพ่อเพื่อนมันก็เอียงแรงสิคือไทยแต่ผ้าเบิร์ดเพิ่นยากมึงมันไอ้มันแดงได้เพียงไปไปไปเอาฝากบอกมันก็เป็นเลขสี่เขารู้สึกว่าจะซีแล้วเมาแล้วเดี๋ยวครับเมาแล้วครับผมกล้องไปแล้วไปแล้วแว่นกล้องไปดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องจุนอ้าวซีมปาร์ตคำบักหมาหนึ่งรู้สึกเป็นไงครับรสชาติแซ่บเนาะบอกอะไรนะแซ่บพอแล้วนั่งลงไหมนะโอ้ยเมืองขากล้องไปอีกแล้วเดี๋ยวลงกันเมาคือยังเบาสงการเบาอยู่นะครับขากล้องเมาคนไหวบอกแม่กินไรไม่ได้ซึมของคนกล้องเด้ออย่างนี้เฮ้เมนูนี่หมอนี่แหละก้อยปลาไส้หมอ
บ่โอ้กันใส่โคกอยู่ในโคกเนาะเอาใส่บ่ได้เว้ยใส่กะละมังอยู่ในกะละมังครับก็ออกไปเนาะกับเอียงก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปอย่าลืมใส่ใจอย่างเดียวนี่ล่ะเลยตอบว่าใส่หมอก้อยปลาใส่หมอมันขาดหยังใส่น้ำปูน้ำปลาเบิดแล้วนะเฮ้ยผู้ใดก็คอมเมนต์ว่าโอ้มักแนวมักบีหายเห็นป่ะเนื้อปลาปลาคออยู่หน้าผมบ้านบาดนะครับมาซีมลองเมืองเด้อแฟนคลับทุกคนครับตัวมันไก่ปลาอ้อยบ่อ้อยมันไหลเลิงบ่แพงงานสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วหน้าเฮายังไก่ๆลงงานโอ้ในการสุกอยู่แม่นบ่ไม่ตู่คือหน่วยใหญ่ดีเอาไข่อันจะเป็นสีเอาไปเอาไปเอาไปสิรถนี่แม่ใส่มันไปเอาเจ้าขึ้นแล้วบ่ฮะบ่ลงอีกบ่บ่เอาแล้วรถแห้งแล้วเงือกแต่ปลาน้องนี่บ่บ่อนนะว่ะเพื่อนเขาเขามักตัวร้ายหลายแพงถูกเลยโอ้บีแตกนั่นวันไอเดียวบีมะพร้าวถูกปะนี่โอ้แจ้งว่ากินใส่ยังคืออ่าเฮ้ยบอสเดียวครับแจ้งกินคอที่มีคนมาแจกกินความประคดใช่ไหมประคดกินหอยเน่ามาบ้านมักของเน่าอยู่แล้วเดียวแจกเลยโอ้เพื่อนสึกว่าจะได้บอสให้เขาหมดน้ำไม่ได้ด่วนเขาจะว่ากินใส่ปลาคอให้เอาโอเคเพื่อนเอาเลยให้ตัวตัวท่านเลิศเขาก็คอยท่านมาได้นอกจากมันขอมแจ้งว่าบีแตกไปหมดท่านบีแตกไปเองเพราะหัวเขากินเนี่ยดิโอ้หัวแข็งวัดตัวสร้างเขาหัวเพี้ยนมันบีแตกไปแล้วมันขอมไปเอาอมอุดเลยวันอมอุดเนาะยำไปก็ได้สันยำป้อนเขาเนี่ยสันเขากินเยอะโอ้เดี๋ยวครับบักกาหยำมาหรอกมันเป็นยังไงเดี๋ยวเป็นร่นไฟแม็กก็ที่ละที่ก็ซื้อเขาว่ากันตัวนี้แหละนี่บอกระวังเด้อเขามีตัวยักษ์จันต่อยเอาเด้เฮ้ยสีลงไปอันม่อมพยาธิแบบพี่ฮันมันไหนฟอดมันคือพอทันพอถึงเรียบหัวหอยใหญ่เรียบหอยจุบเดี๋ยวสิเฮาเนี่ยจูบหอยเฮาเนี่ยให้เพียรเออขอบคุณครับบอกแก่หนาวครับหัวยาสั้นแม่นล่ะโอ้โหมือไงมันยังนอกแซ่บเนาะก็ให้เปียเลยเพิ่นไปหาแง่ลังไข่ครับเพิ่นหากินของถุงๆนี่ไข่มดแดงอย่างเดียวเบื้องห้างไปผู้แดงนี่เขาเป็นมดผมผู้แดงมันคุยนิดหน่อยบอกเนี่ยกินแก้มนี่แหละเฮ้ยแซ่บที่สุดในปลาคอแก้มเนื้อมันแข็งไหมเฮ้ยผู้หญิงเดี๋ยวหอมแก้มบ่แล้วบ่หอมยังสินเดือดแต่เธอผมสมัครไปมานผู้ดีแซ่บๆหวานพี่ต้องการไหมพี่บอกไม่ไม่โอ้ยเสียแม่งคือบ่สุภาพแต่ละบ่แบงหรอกเป็นแต่เล่นเกมโดนดับหมดไม่กินใส่ปลาคอก็เลยบาดอันนี้ดีดีเนาะอันกินได้เนื้อเพิ่นเอาไว้ตะกั่งให้ผู้กินเนาะเนี่ยเยอะใหม่ยังมีอยู่ผมกินก็ว่าเผ็ดกระโดดอย่างไรบ้างพริกบ่ยังก่อนน้ำซุปน้ำซุปคือหวานเสียแล้วพริกซุปทานยาดิเอาเสร็จแบบมันหน่อยจนปวดไหนวะต้องเดินสีให้มันยังมาหน่อยอยู่บนหายเงินหรอว่าหาเงินมาหน่อยกันมาตัวเล็กว่ามันโตเต็มที่แล้วแต่มันไม่ใหญ่พี่ไส้เบาหอยกับผมซื้อหน่อยซื้อให้หน่อยนะเพิ่มเบื่อหน่อยตัวเล็กอ้าวโอเคเราไม่ค่อยตัวเต็มที่ตัวลูกออดอยู่สุกเลยถือไปเกิมกับใกล้แล้วใกล้จะเก็บแล้วลิงสันเพี้ยนบอกเขากินเองเดี๋ยวเบิ้งข้างคุณแม่คุณแม่ตาคุณจะปากจะปากจับปลาคอเขาครับปลาลี่อันนี้ก็ซื้อปลาปลาช่อนครับผมเพี้ยนโซนไปใส่เบิดหนักใส่ดินี่พี่ฮะเล่าดิเจ๊มกจกปลาคอบ่จกปลาคอเพี้ยนต
โซนไปใช้คือเอาแต่หัวให้เฮาน่ะเดี๋ยวพญาติมันบ่สุกครับเลยย่างรอบครับมีใหม่ของกันส่วนสุกกินเบิดแหละครับครับผมแม่นฮะบ่มาบ่เหนียวบ่ตัดเด้อโอ้ยบ่หลายตัวแล้วอยู่ซื่อก็บ่มันเป็นธรรมบ่เฮ้เอ้อมันเป็นไตผักมีพระบ่ในหั่นธรรมอีดำหมอบธรรมพระแม่เพี้ยนมาแม่แม่ได้บรรยากาศแล้วบ่ได้การแล้วห้องขึ้นหนาวแต่เพี้ยนบรรยากาศความอบอุ่นให้บ่นี่เนี่ยขาดความอบอุ่นต้องถื่นนี่ไปเพื่อนคลานหอนแท้มันหอนคอบ่เพี้ยนเพี้ยนจ้ายังเคยม่อมพยาธิป่ะม่อมพยาธิก่อนจังได๋มันจังสิตายอย่าได้เหิมเกิมถื่นยาลงไปแล้วครับยาซั่นดีนี่ล่ะครับมันขาดบ่ได้คือดีกี่แล้วครับยามหนาวครับฝนตกครับมื้อเช้านี่ได้หนาวจักหน่อยครับได้กินว่าอากาศมันสิร้อนครับจักหนาวมานะครับตากแลก็ตอดอยู่ครับหนาวแท้อีหลีสนอดเด้อหัวหวายหัวจุกกันเนี่ยสดไม่สดดูมันฟองอากาศขึ้นเนี่ยหอยสดเพราะว่ามันจะเน่าแล้วเฮ้ยดับมันไงถึงมันก็ออกล่ะวะบ่มันก็หายใจเป็นมีชีวิตที่ว่ากันเพี้ยนเอาจบเกียร์ได้เพี้ยนเอาผ่านหอยไปแล้วครับรอบคำครับก้มพูนสิไปลงเป็นก้มปลายสั่นงอกๆเพี้ยนสั่นอยู่หาเปล่าเผาอีกก่อนครับเปล่าสงการว่ายังบ่อิ่มครับแม่นกับกิ่งก็มาหน่อยกันไปครับร่างกายอุ่นด้วยเอานับ1ฮอด3ไปแกงแข็งครับหมาหน่อยเอาเฮาฟ้าอุบไปอีหลีหรอบ่พุ่งยันแล่นข้ามไปแบกปืนมาเวียนสอนตัวมาปูนเฮาไปแบกปืนมาตัวพุ่นด้วยหรอหัวให้พุ่นก็ง่ายง่องเลยแข่งกันกับหมาหน่อยแต่ว่าประธานมันดอกมันทีขาว2ขาเด้อถูกต้องเมื่อนี้มากินยุดน้องกับผมเองครับผมน้องหาคนอีสานเอาเมืองครับผมกับทีมงานมาที่บ้านกับนายอันทั่วครับผมครับอันทั่วเพิ่นเฮาคือหนาวเขาใส่เสื้อจนเขาไปซื้อน้ําดีกี่อยู่ครับบ่เดี๋ยวออกมาเหมือนเดิมซื้อใส่เฮ้ถามใส่ทิตตี้มันซื้อตําบักฮงร้านตําบักฮงเขามีขายเนาะบ่มีอยู่เก่านั่นล่ะโอ้ยนี่ล่ะเพี้ยนบ่ต้องปรุงบ่ต้องแต่งเพียงบ่คือเก่าคือเก่าบ่เหมือนเดิมเพิ่นเดี๋ยวไปแบกปืนมาใส่กันเพิ่นเดี๋ยวยังก่อนกินกินเหล้าเพียงออกอยากให้ใจคนคือยังเหล้าแม่เป็นได้กินยําไหนก็คือเก่าแม่อ๋อแม่นสิแบบแย่นขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับเด้อไอ้คือเก่าเด้อครับเด้อทีมงานก็สิซุบซึมกับมันยังก็คือเก่าเนี่ยทุกทีมันสมันเสมอมันคือเก่ามันบ่เก่าก็เปลี่ยนแปลงตัวเนาะทีมงานก็สิเสนอแบบบ้านๆลูกทุ่งแบบสิละครับอายุหากินแบบอินดี้อินดี้ครับผมครับผมอันนี้ขอบคุณครับซื้อเข้ามาครับเพชรเป็นบ่ได้ครับบ่เฮ็ดก็ได้บ่เท่นี่จ้าเดี๋ยวไปแบกปืนมาเต้นจังไปสู้กันเด้มื้อนี้สิปาร์ตี้ฮอดก่อนกลางคืนครับผมเออเดี๋ยวเต็นท์มานอนตรงนี้เลยฮะบ่อืมมันสิได้นอนบ่ล่ะจ้ามันสิบ่ฟ้องบ่มาหมอบตะวันลับฟ้าหยังก็กาสีดำหยังล่ะสีดำจากเพียงสิ่งที่ฉันต้องทำบอกจ้านั่นแหละหาคนตัวช่วยอยู่เป็นประจำคือยังกับหากองเขาหนูบอกเพื่อนมียำป้อนโอ้ยเพี้ยนใส่บะควาครับผมครับผมมันคือแดนยังคืนแต่เพี้ยนทานไม่ได้ทานไม่ได้หลับเท้าเพี้ยนเจ้าหลับเท้ากันเลยจ้า
ส้นอ่อนเตี๋ยวหอยนะนี่การนี่ครับเตี๋ยวผมบ่กินหรอกว่ามันเป็นหยังเท่มันสิแซ่บบ่โอ้ยหางเว้ยมันสิแซ่บสินัวครับผมครับแม่นเยบาเพียเอาเฮ้ยต่อยด่ามันออกที่เพียนใส่ดูดเลยนะครับนะโอ้ยลองมึงแน่ล้มปานเตเยอะบ่เดี๋ยวๆหนุ่มไม่ขี่ก็ปล่อยมันตุ่มเลยนะดูเดี๋ยวนะครับใส่ล้มปานยุบก่อนจะเข้าก่อนครับปล่อยมันตุ่มมันต่อยแอนด่ามันดอกมันว่าสิใส่ล้มปานว่าซั่นใส่ล้มปานจะเข้ากันสิดูเอารู้เฮาเฮาได้เห็นจักเทียอยู่เอาแต่เฮาเบิ่งกันได้เดี๋ยวหลังไม้ครับผมปากก็ล่มป่านแล้วเพียนว่าว่าออกจังได๋ก็บ่ออกว่านอกจากแสอะไรตีมันออกบ่ไม่ยิ้มแล้วครับบ่ยังได้หั่นตัวนี้เบาหั่นหอยได้หั่นแล้วครับมึงสิไปไสคือยังงั้นมีเหอะพร้อมเพียมึงสินอนหม่องหั่นบ่โอ้หม่องนอนเพิ่นเด้ครับน่ะเบิ่งกันน่ะเฮ้เฮ็ดคือห่างไกลนี่แม่เดี๋ยวครับห่างหอยเนาะเคยเห็นบ่หอยมีห่างเบิ่งเพิ่นดิไปเลยนะครับท่านหอยเพิ่นซูมไปหาแล้วครับมาห่างบ่ยืนมันจังได๋เพียนคือห่างไกลอยู่บ่นั่งลงจักหน่อยได้นึงใครออกได้เด้ออันอีแต่เป็นตกดินกูบ่ลงเด้อหนาวเพียนโอ้พี่เฮ้บ่อนพี่ได้ล่ะเพราะนั้นบ่อนอยู่กลางเลยเนาะย่างไปได้ได้หอยมันบ่เลือกเด้อย่างไปน้ําคู่กลางมันบ่ลงน้ําอันเด้พวกนี้กันกลัวน้ําพี่ฮั่นอ๋อย่างตัวอีกนึงซุ่มไปแค่ๆซุ่มเห็นแล้วโอเคฮะเดี๋ยวจะจบโอ้จะกินอีกต่อครับผมครับเดี๋ยวเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยกินเหล้าเมาบ่เสียวกูได้ใส่เมาตัวสิปีนท้องงงเบิ่งแล้วขาที่ฟ้าได้แหละเรากลุ่มเดียวบ่เมาดอกเพื่อนเอ้ยโอ้ยเฮาแต่งตัวทกมอกแท้เพี้ยนกูได้ใส่แหละเพี้ยนแม่คือให้กูยำป้อนบ่บีครึ่งนะนี่ต้องเอามีดซอยหม่องนี้นะโอ้ยเอาอีหลีบ่เนี่ยเอาซ้อยกันเอาเปลี่ยนหักเขาโอ้ยระวังมือเด้อโอ้ยจุ่มกันเพียดเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะไม่ต้องหักดอกเพี้ยนบ่เดี๋ยวมันบาดเสียดเขาไปโหลดบ่ต้องหักครับผมนะต้นโดยเป็นในเพี้ยนกูได้ส่วนขมเพื่อนบ่อือกูว่าแล้วกูปาดมองได้ดีเต็มเด้อเออเป็นไงเฮ้ยนั่นเราเฮ้ยวิตามินเอฮอดแซ่บเพียดไปมาต้องล้างถ้วยกูเดี๋ยวล้างเดี๋ยวสิล้างเอาเองเนาะเดี๋ยวอันนี้เราสงการสิกินผู้เดียวครับผมครับยำป่อนนะเฮ้ยเอาบ่กล้ากินดอกเถอะเอาก็รักษาตัวเองอยู่เพื่ออนาคตบอกกันครับต้องกินแบบนี้ว่าอันนี้แซ่บเลียบเอาส่วนนี้เจ้าไปส่วนหางเจ้าปาดนี่แหละเปลี่ยนหักเข้าสำนีใส่เหรอถึงอยู่บ่โอ้ยโอ้โหบ่ถึงเลยของโตคุณเอามึงได้ก็ได้เอาเพชรโอ้ว่ากูยักว่าบ่ยืนอยู่จอดอยู่กอกกลางนะนี่แม่ได้มันเป็นกอกลางแม่มันย่างไปบ่ถ่วมขามเด้มันเห็นป่าบ่อนมึงว่ะลงแม่เปลี่ยนต้องหักเฮาซ้ํานี่บ่เฮ้โอ้พุ่นกูให้บ่ม่วงนี่กองว่าวันหักเฮาซ้ํานี่ให้ซ้ํากลางนี่บ่บ่แล้วโอ้บ่ค่อยแซ่บเพิ่นป่าบ่อนใหญ่เลยครับอยู่กลางโอ้คือหนาวเด้อเฮ้ยฝนตกเฮ้ยเดี๋ยวสิซุ่มไฟให้เดี๋ยวฟื้นมาก่อให้เดี๋ยวให้ไปแบกฟื้นดูบ่มีแล้วบ่แม่นคนเก็บฟื้นให้เพียนคนแบกฟื้นเฮ้ยอ้าวมีเพียนแล้วคนอ้าวยูฮูไหนไปไหนไปด้วยครับผมมาเนี่ยปิกอัพ10ละบ
หอมแจ่มแน่นมึงไม่ได้ขึ้นไม้เฮ้ยตายซื้อบาทนึงก้อนมาดีกว่าอ่ะไปเปลี่ยนไปที่นี่เขาอยู่เรียบขึ้นเล่นแข่งกันน้ำหมาเข้ากันเอ้าพอแล้วพอแล้วต้องป้อนไหลมันจะอิ่มก่อนมันจะขันจ้ะกันคนอิ่มไม่คนก็คือกันหลานอิ่มขักไหลอิ่มแล้วกันนอนเนาะไปที่นี่เร็วยังครับมาที่นี่ไปคนแบกพื้นไปแล้วครับส่งบ้านกันเดี๋ยวขอให้ดึกดอกมันคำเดี๋ยวหนาวครับบรรยากาศน้องผมครับมื้อนี้มากินขอย่างกินปลาอ้ํากันเด้อครับเด้อมาอยากมาคำนิดหน่อยครับได้ปลาบ่หลายปานใดไปบ้านก็ที่วัดสุขแล้วนะฮะครับจักใหญ่โมใหญ่แล้วครับหัวปลาคอสุดเด็ดการให้ฮะที่วัดสุขเลยครับใส่ปลาคอใหญ่ครับไอ้เพี้ยสุกกระเด็นใส่ก็สุกแล้วฮะกินแบ่งกันคนละเครื่องกับบ่าวตรงกันในส่วนคุ้มพอดีครับจะแสบอยู่นะครับสุกแล้วนั่นล่ะเอิ้นไปฮอดเกาะอันนั้นล่ะหอยห่าวก็ได้เพราะมันบ่มีไม้ดอกอยู่ครับคุ้มดีขนาดฟื้นคนเก็บฟืนชุกดียังไงส่วนเราหัวมันโกกค้อนนะการไก่ที่คำนะครับแสบดีครับครับบางคนแบกฟื้นของแท้ครับผมครับเหมือนคนเก็บฟื้นนะครับคนแบกฟื้นหนักมาบอกให้เพียดอย่าบอกให้เพียดระยะทางมันไกลเด้โยนเลยเพียดโยนรถหนักแล้วพอแล้วเออไหนง่องเลยเพียดเงาไม่ได้หลายเพียดว่าจิบวกเพียดมื้อนี้นอนเต้นพี่ก่อนนอนเต้นฮะเอานอนกันนะเพียดเต้นมาที่นี่ตึกที่ว่าเออนั่นล่ะโอ้ยออกไปแล้วลืมปิดเข้าเบิ่นแล้วเจอเพี้ยโอ้มาสิบ่คำเหรอใช่ป่ะพานหัวยังเป็นรอดจอบป่าอยู่ครับเออกูบ่บกโจกซะจอบก็บกโจกคือกันบ่บ้าเบิ่งบ่าวสงกรานต์เนี้ยคนไปแบกฟืนครับผมแม่นคนเก็บฟืนเด้อเพราะว่าเรามีนิคสิทธิ์แล้วแล้วเราเป็นคนแบกฟื้นครับจูไว้อืมอันนี้เขาเรียกจูนะเพราะว่าจะมีโปรดปาร์ตี้ต่อครับผมรอบแรงเดี๋ยวรอบของไฟอีกรอบแรงครับผมโอ้ยอากาศคืออะไรเพี้ยนปลาหมึกนี่หือโอ้ปลาหมึกปลาหมึกยักษ์ตัวนี้เพี้ยนเดี๋ยวมันจะลุกบึ้มเลยนะทีนี้อ่ะขอเด๊ะๆนะฮะครับผมกูเอ้ยบ่เอาเดี๋ยวก่อน
ผมถอยออกเลยเพราะว่าพระเอกทีมงานเนาะบอกครับฮะเด็ดเดี๋ยวผมไปขอเด็ดๆครูก็เพิ่นก่อนครับยังใส่ปลาคอยตอนนี้ยังยังเห็นมันสุกคนครับมันเป็นแต่สุกเวลาพยานอ๋อเด็ดๆทานพยานเป็นคนออกทานอยู่บ่อยเฮาค่ากับบ่มีบ่เฮามีแต่ตะไคร้กับใบมะกรูดบ่เออกับคั่นนะฮะคนออกทานบ่พยานทานเยอะเลยฮะทานยังดีโอ้รู้สึกว่าแดงยังขึ้นเลยนะอื้อสุดยอดเลยฮะนี่แล้วมันสิล่ามเข้าไปมื้อนี้ไล่หนูค่านี้แล้วบ่พยานนี่ไปไล่เพิ่นทันหน้าเพิ่นโอ้บ่อยากจุไปได้เพียนกบไผเลี้ยงน้องเฮาสิไหมใช่ล่ะเดี๋ยวเฮามาปลูกเด้อเพียนครับเบิ่งกอไผผมเนี่ยผมมาปลูกเองดิตั้งปีแล้วครับเนี่ย3 4 5 6 7 8เฮาปลูกเกี่ยวเฮาใหญ่กว่านี้เพียนมันดินมันดินไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับมันไม่ค่อยเจริญพันธุ์บ่ต้นเดียวเนี่ยผมคืนลูกสาวผมเด้อมื้อนี้บ่อ่าผมเรียบร้อยแล้วเออท่านหอยออกแล้วครับบานเลยอ่ะมาพี่อ่ะ3 4เด้ๆครับรอตักโดนแล้วครับผมนะครับบรรยากาศตอนค่ํากินข้าวป่าครับผมกินข้าวป่าที่หนองสาผมเองวันนี้แล้วก็ทีมงานบ่าวสงกรานต์นี่ครับเพื่อนนุ่นครับผมแล้วก็บ่าวหอยบ่าวปีลาตะเวียนเบิ่งบอลอันยิ่งหนูอยู่ครับบ่เมื่อนเพิ่นไปแย่รังไข่บ่อืมไข่มดแดงไม่เพียนบ่เออเด้อครับเด้อตรงตัวตากับแพเขายางป่าไข่มดแดงครับครับกับเขาปลาช่อนใหญ่อิ่มแล้วเอ้ยคักขนาดครับใหญ่ๆแซ่บๆแล้วเด้อเด้อรอบ2เด้อนี่แหละเฮาแล้วอีหยังอดได้เฮียนึงน่ะรอบ2กําลังมาบ่ไปไปห้องน้ําเอ้าก็ไปผู้ใดนี่อืมงงเลยมีดน้ําบ่ยังว่าตายทั่วมาแล้วครับมื้อนี้สิปาร์ตี้ตอนกลางคืนครับผมตอนค่ําดังไฟเดินเรามาครับเดี๋ยวผมมาแล้วครับบอนไผเห็นไผนูเรียงอันคอยปลูกไว้เห็นแม่มันสิบ่ยืนได้ล่ะจะถูท้อโอ้ตายย้อนเนาะหึไผปลูกไว้8ปีเลยยังได้ซ้ํานี่ล่ะถ้าตัวนี้โอ้นี่เบิดหนูน่ะเออว่าจะเข้าโรงเรียนน้ําให้เอาเลยคนนึงๆโอ้ยหยังน้ําให้เอาเลยบัดนี้น้องไผหายผู้สามารถเหรอฮะเร็วๆลงไหนกันอ่ะกูถามว่าราวนี้นะครับผมเป็นทางตาครับผมกับนายอนทัวครับผมมื้อนี้อยู่กินน้ํากันครับผมมวลๆนี่ครับครับมาแล้วครับบรรยากาศตั้งแคมป์เขาป่าครับผมนี่ครับไปเดินเราวะครับผมขอบคุณครับขอบคุณไปเดินได้นายอนทัวบ่โอ้เอ้ารับมอบเลยเพื่อนครับผมขอบคุณหลายครับติดตามช่องคนอีสานมาฮุ่นเมืองแล้วนายอันทัวร์ครับผมครับผมนะครับนี่ล่ะเพี้ยนถ่ายใหม่อีกอืมหลายครับกับบ่าวหอยกับบ่าวปิเล่เพิ่นไปหาเบิ่งกองเขายิ่งหนูครับครับเพิ่นไปเบิ่งแล้วพร้อมบ่เดี๋ยวตอน2ครับผมสิพากันยากอีกเด้อขอลังไข่น่ะอืมแม่นสิกัดเด้อบ่าวก็ให้อยู่ดีมีแห่งทุกคนครับผมสวัสดีครับ